นัทธิกมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาฟังเรื่องของคุณนิรุตที่เล่าว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยแกทำงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพแต่แล้วก็ทนฟังเสียงเครื่องจกักรค,คือคืออยู่สองสามปี ตอนเข้าทำงานในอายุน้อยเป็นเด็กหนุ่มไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรมากนักอ่ะแกไม่ได้ออกตัวแก้ตัวนะเพราะเวรกรรมนะแก้ตัวยังไงมึงก็หนีไม่พ้นแกเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาบานนอกบานนอกเพิ่งมาจากอำเภอปากช่องจมูกแบนๆแ,แถมเนื้อตัวล่ำเตี้ยเข้าไปทำงานที่นั่นใหม่ๆก็ยังมีสาวแก่แม่ไม้มองๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าในบริษัทนั้นมี พนักงานหญิงเยอะถ้าเทียบกับพนักงานชายนี่ต่างกันสัก90%สาวแก่นี่เพียบเลยคุณนิรุตก็ได้เจอเจอเข้าคนหนึ่งรอนทำงานอยู่ด้วยกันคุณนิรุตในฐานะพนักงานใหม่ก็ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรมากก็ได้เธอนี่แหละคอยช่วยแนะนำตอนนั้นแกอายุ18ปีส่วนผู้หญิงน่ะ42เข้าไปแล้วแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากรอนก็ชวนไปดูหนัง คุณนิรุตก็บอกไม่มีตังค์ก็เพิ่งทํางานยังไม่ได้รับเงินเลยนะแกก็บอกอยาห่วงไปเลยนะเรื่องตังค์แกก็ไปเพราะว่าหลอนบอกว่าจะออกค่าดูให้ไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกอยากแก้ผ้าไปก็แล้วกันแล้วหลอนก็หูรอคิกคักคิคัก,คกอย่างมีความสุขปนขำในคำพูดของตัวเองนิรุตก็ได้แต่นึกว่าเอ๊พูดแปลกๆอย่างนี้เอมันก็ดีเหมือนกันนะ แต่แล้วก็ไปดูหนังกันอย่างสนุกเพราะว่าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังไทยตลกตลกขำหัวเราะกันกริ้งเลยหัวเราะกันทีไรหล่อนก็เอน็นตัวมาซบทุกทีบางทีก็เอามือขยำต้นขาทําเอารู้สึกร้อนสู้ซาแปลกพิลึกกึกกือขึ้นมาวูบแล้ววูบเล่าพอตอนเช้าหล่อนก็เอาไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังกันว่าไปดูหนังกันนีรุตสองคนสนุกแทบตายหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งเพื่อนๆนก็มองด้วยสายตาแปลกแปลกอ่ะ พี่ผู้ชายคนหนึ่งกระซิบถามว่าแกจะชกข้ามรุ่นได้ยังไงไวรุษข้ามรุ่นอะไรพี่ผมไม่ได้ไปชกต่อยกับใครนี้พี่คนนั้นก็เลยหัวเราะเป็นการใหญ่สายหน้าไปมาพอคนอื่นรู้หัวเราะกันลั่นเลยแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าชกข้ามรุ่นก็คือแกกับพี่หญิงนั่นมันคนละรุ่นส่วนในเรื่องชกกันนัก็ไม่ได้ไปชกกันจริงๆอ่ะแต่มันก็คือ,อคิดเอาเองก็แล้วกันนิรุตก็นึกอยู่ตั้งนาน กว่าจะพอเข้าใจอยู่บ้างว่ามันคืออะไรกินข้าวตอนเย็นๆหล่อนก็รอกินพร้อมกันเดินออกจากโรงอาหารพร้อมกันคุยกันไปนั่งที่สนามหญ้าใต้ต้นคูนไปคุยกันกันหนุงกันหนิงที่ในบริษัทเนี่ยครับเขามีหอพักสําหรับพนักงานด้วยแบ่งแยกหอพักชายกับหอพักหญิงอยู่คนละอาคารกันพอไปซื้อของเธอก็ชวนนิรุตไปด้วยอ่ไม่ได้ทําอะไรก็เลยไปกับเธอซื้อของแล้วก็แวะกินข้าวกัน มีครั้งหนึ่งไปแถวตลาดกเกษตรก็เลยดูหนังกันที่นั่นพอดูหนังเสร็จแล้วออกมามันดึกหล่อนก็เรียกแท็กซี่ก็ขึ้นไปนั่งแล้วแท็กซี่ก็พาไปนิรุตก็แปลกใจว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่จะกลับไปที่พักก็เลยถามพี่พี่แตนนี่เข้ามาผิดทางือเ่าเนี่ยไม่หรอกเขารู้ทางดีพี่แตนก็วางมือที่ต้นขานิรุตหมับเลยบีบแรงแร,งรู้สึกมันออกจะแปลกแลกแต่ว่าไม่คิดอะไรมาก ยังไงเสียก็มีพี่สาวคนดีอยู่ใกล้ๆอะไรจะเกิดหล่อนก็คงจะจัดการขาจัดปัดเปล่าให้ราบรื่นไปทั้งหมดนิรุตบอกว่ามันนึกดูตอนนี้หล่อนมีความงามอยู่ไม่น้อยเพียงถ้าหล่อนจะลดน้ำหนักลงสักนิดแล้วก็ลดอายุลงสักหน่อยให้อยู่ในวัยใกล้เคียงกันปรากฏเรารถเลี้ยวเข้าโรงแรมอ่านิรุตก็ยิ่งแปลกใจเพราะว่าแกมไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ความเฉลียวก็ไม่มี แต่พอเข้าไปอยู่ในห้องโดยกันแล้วตามลําพังสองคนก็พอจะรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่รุ่นพี่คนนั้นเขาบอกว่าจะชกข้ามรุ่นนะเสร็จแล้วพี่แตนก็สั่งเบียรมากินด้วยนิรุตเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเครื่องดองของเมาพอดื่มเบียเข้าไปก็เลยแป๊บเดียวเมาแล้วก็เลยทําอะไรต่ออะไรไปตามที่พี่แตนเสนอมาอืมทุกอย่างก็เรียบร้อยพอหลังจากวันนั้นพี่แตนกับนิรุตเนี่ยก็เหมือนกับว่าแต่งงานกันแล้ว พี่แดนแสดงออกเหมือนกับเมียแสดงกับผัวเสื้อผ้าชุดทํางานของนิรุตเสือ้อกางเกงต่างๆพี่แดนเอาไปซักไปรีดให้หมดหมวกที่สวมเวลาทํางานก็เอาไปซักด้วยหล่อนก็ดูแลเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเงินในกระเป๋าด้วยเรื่องเงินนี่สาคัญ่าเธอบอกว่าคุณนิรุตนะต้องเล่นแชร์เพื่อจะได้มีเงินเก็บก็บอกหล่อนไปว่าโอ้ยจะทงงํอย่างนั้นได้ยังไงค่าแรงที่ได้มันยังไม่พอใช้เลย ไม่เป็นไรหรอกไม่พอใช้ก็บอกพี่สิพี่อยู่นี่กลัวอะไรอ,ะอ่ะอ่าแต่คุณนิรุตก็ยังไม่ยอมทําตามที่หล่อนแนะนิรุตยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะเกี่ยวกับเรื่องตัวของพี่แตนนะรู้แต่ว่าหล่อนเป็นคนที่มาจากจังหวัดชนบุรีมีพี่น้องสามคนพี่แตนเป็นผู้หญิงคนเดียวนอกนั้นเป็นผู้ชายวันหนึ่งก็ไปเที่ยวทะเลกันหลายคนกับเพื่อนๆเ,เหมารถกันไปก็ไปแวะที่บ้านพี่แตนด้วยนิรุตก็เลยได้เห็นบ้านพี่แตนเป็นครั้งแรก บ้านหลังใหญ่อยู่เหมือนกันข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็พอจะให้รู้ว่าเป็นบ้านที่มีฐานะก็เลยทําให้นึกไปถึงบ้านของตัวแกเองมันต่างกันราวกระฟ้ากับดินญาติพี่น้องของเธอก็ดูมีฐานะกันหมดทุกคนพี่ชายสองคนของหล่อนก็ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันเขาแต่งงานมีลูกกันแล้วที่บ้านของแตนนี่ต่อหน้าพ่อแม่หลอนก็แสดงกับนิรุตเหมือนกับจะบอกให้พ่อแม่รู้ว่าเขานี่แหละเป็นแฟนเขาหล่อน พอหลังจากกลับเที่ยวทะเลแล้วหล่อนก็เซาซีให้ไปเล่นแชร์เดี๋ยวถ้าไม่อยากจะเล่นก็จะเล่นให้นะอ้าวพี่ก็เล่นไปเลยเป็นอันว่าตกลงนะอ่ะตกลงครับก็บอกล่อนไปโดยที่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเล่นแชร์นะเกิดมาไม่เคยเล่นนะ่ะจนกระทั่งหล่อนมาแบมือของเงินน่ะแหละเงินอะไรอะพี่ก็เงินส่งแชร์ไงเอาอะไรอ,ะอ่ะอ้าก็เธอเล่นแช์ก็ต้องจ่ายเงินมาส่งแชร์สิ ก็พี่เล่นไม่ใช่เหรอก็พี่เล่นให้เธอไงแล้วเอา้าก็พี่เล่นแล้วทำไมผมต้องจ่ายเงินด้วยล่ะแหม่ไม่เข้าใจเลยพี่เล่นให้เธอไงเอามาเธอนะพอเปียแชร์เงินก็เป็นของเธอทั้งหมดไม่ได้เป็นของพี่นี่มาถึงขั้นนี้แล้วแกก็เลยให้เงินไปตอนหลังหล่อนก็อธิบายว่าพอเปียแชร์หมดเนี่ยเิรุตจะได้รับเงินก้อนโตเออมันก็ดีเหมือนกันจะได้มีเงินเก็บกับเขาบ้าง จะซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆก็ซื้อได้ช่วงนั้นอยากได้วิทยุเทปที่มันเครื่องใหญ่ๆเอาไว้ฟังเพลงลูกทุง่งพราะเวลาผ่านไปเกือบปีวันหนึ่งพี่แตนก็พูดกับคุณนิรุตว่าอีกไม่นานน่ะอ่นิรุตก็จะมีเงินก้อนแล้วนิรุตก็เลยบอกไปว่าอยากจะได้อะไรหลอนก็ไม่เห็นด้วยที่นิรุตจะเอาเงินไปซื้อวิทยุเทปนิรุตก็บอกว่าถ้ามีเงินแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วอย่างนั้นจะเล่นแชร์ไปทําไมกันละ่ะอา้าวเขาเก็บเอาไว้แต่งงานกันไง นิรุตสะดุ้งโหยงเลยแต่งงานกันเออคำว่าแต่งงานเนี่ยนิรุตไม่เคยคิดถึงมาก่อนจะต้องแต่งงานกับหล่อนด้วยเหรอเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ารู้สึกกลัวอีกไม่กี่วันต่อมาพี่แตงก็พูดบอกเราไปเที่ยวบ้านเธอกันดีกว่านะยังไม่เคยไปเลยอยากจะเห็นบ้านเธอจังนิรุตก็หนาวสะทานขึ้นมาอีกแล้วก็บอกเออพี่ผมยังไม่อยากไปบ้านเลย ผมไม่รู้จะไปทำไมไม่ได้มีธุระอะไรพ่อแม่ก็สบายดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนี่ก็พาพี่ไปรู้จักพ่อแม่เธอไงละ่ะไหนๆเราก็จะแต่งงานกันแล้วอย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยนะพี่เรื่องไหนอ่ะก็เรื่องแต่งงานน่ะทาไมอ่ะก็ผมยังไม่อยากแต่งอ,อคือมันมันยังไม่พร้อมอ่ะก็ไม่เห็นจะต้องพร้อมเพิ่มอะไรเลยเธอไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพ่อแม่เธอจัดการเองเอะเงินแชร์ก็มีอยู่นิดหน่อยแล้ว พี่ไม่อยากรอนานวันนี้เดี๋ยวคนจะนินทากันมากนี่เขาก็นินทากันแล้วรู้หรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็เป็นเมียเธอแล้วอะเราก็เหมือนผัวเมียกันแล้วอยู่แต่ว่ายังไม่แต่งงานกันเท่านั้นแหละมันก็จริงอย่างที่เธอพูดอะเพราะว่าเข้าม่านรูดกันเกือบทุกสัปดาห์นิรุตก็หนาวสั่นด้วยความหวาดผวาเอาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้ไปบ้านเธอก็แล้วกันนะนิรุตไม่พยักหน้ารับปากก็ไม่รับวันที่คุยกันนั้นเป็นตอนกลางคืนวันศุกร์ นิรุตนี่นอนไม่หลับเลยคิดตลอดว่าจะเอาอยังไงดีแม่จะต้องมาเห็นด้วยถ้าหากว่าจะแต่งงานในตอนที่ยังไม่ได้บวชแล้วเจ้าสาวของแกนี่แม่เห็นหน้าแล้วคงจะเป็นลมไปหรือเปล่าเพราะอายุอนามมันแตกต่างกันมากแล้วตัวแกเองก็จะอายเพื่อนๆที่หมู่บ้านมากที่เมียเมียแกคราวหน้าแถมหน้าตาก็งั้นๆนะไอ้พวกเพื่อนสนิททั้งขยงมันคงจะพากันหัวเราะขำกลิ้งหาว่าสิ้นคิดสาวๆแถวบ้านก็คงจะคิดคักคิดคัก ว่าแกหน้าตาต่ำเหมือนตาตุ่มขวายายแกหนังเขี่ยวมาเป็นเมียโอ้ยยิ่งคิดยิ่งจย่บ้านิรุตก็พยายามคิดหาทางออกพี่แตนก็คุยกับเพื่อนๆว่าวันอาทิตย์นี่แหละจะไปบ้านนิรุตนิรุตจะพาไปรู้จักพ่อแม่เพื่อนๆก็ย้าว่าอยากจะไปด้วยนะหล่อนก็บอกโอ้ยไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่เข้าใจผิดไม่รู้ว่าคนไหนเป็นลูกสะภย้ยเพื่อนๆกับหล่อนก็หัหวเราะกันเป็นที่สนุกสนาน นิรุตนะ่รู้สึกอายแล้วก็คิดแทบหัวจะระเบิดเพื่อจะให้หลุดพ้นจากวันอาทิตย์ที่ว่าอีกคืนเดียวก็จะถึงอยู่แล้วนี่แหละก็จะต้องไปบ้านนะนะตอนกลางคืนกินข้าวเย็นมือเย็นกันแล้วก็มานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าหอพักหญิงนิรุตก็พยายามคุยไม่ให้หล่อนจับได้ว่าแกวิตกกงังวลพี่แตนก็คุยว่าพ่อแม่คุณนิรุตเนะี่ยเมื่อได้เห็นเธอแล้วจะต้องชอบ หล่อนจะเอาใจให้แม่ลุ่มหลงเลยทีเดียวส่วนคุณนิรุตนะ่ะคิดว่าฝันมากไปแล้วพี่แตนเพราะว่าแม่ผมน่นไม่ใช่คนที่จะชอบให้ใครเอาอกเอาใจแม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้มองคนที่ภายนอกแต่มองลึกถึงข้างในแล้วก็ดาวใจคนได้ค่อนข้างจะแม่นยำซะอีกด้วยพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยดีกว่านะหกโมงก็แล้วกันเจอกันที่หน้าหอพักเธอนั่นแหละยืนรอตรงข้ามต้นปามก็แล้วกันนะอืมครับพี่ หกโมงเช้าวันรุ่งขึ้นพี่แตนก็มาหาคุณนิรุตที่หอพักเจอเพื่อนที่ตื่นเช้าให้ไปตามนิรุตมาแต่ว่าเขาไม่เจอคุณนิรุตนะเขาเจอแต่เตียงนอนที่ว่างเปล่าไปดูที่ห้องน้ําเขาก็ไม่เจอตัวนิรุตออกมาก็บอกหล่อนว่าหาทั่วหมดแล้วไม่มีเพื่อนคนนั้นมาเล่าให้นิรุตฟังว่าหล่อนหน้ายู่ยี่เกาหัวมองซ้ายมองขวาบ่นว่าเขาไปไหนกันนะนัดกันไว้แล้ว เพื่อนก็เลยบอกว่าไปกินอะไรมัง้งหล่อนก็เลยเดินไปทางร้านค้าความจริงนิรุตไม่ได้ไปกินอะไรอยู่ที่นั่นเลยตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าอาบน้ำโครมโครมอย่างเร็วเลยควา้าเสื้อกางเกงมาสวมหยิบกระเป๋าสตางค์ยัดใส่กระเป๋ากางเกงสวมรองเท้าผ้าใบาเพ่นออกมาจากบริษัทกระโดดขึ้นรถเมย์ที่ว่างๆบอกกระเป๋ารถว่าจะไปลงสนามหลวงนิรุตตะเวนกรุงเทพทั้งวัน ไปเที่ยวแถวสยามประตูน้ำบางลำพูห้าทุ่มนั่นแหละถึงได้กลับเข้าบริษัทอย่างเงียบกริบไม่กระโตกระตากใ,ใครๆรู้เลยย่องเข้าหอพักเสียวสันหลังวาบวาบยังไงก็ไม่รู้กลัวพี่แตนจะดักรออยู่แถวแถวพุ่มไม้หน้าหอพักตรงนั้นมันมีม้านั่งหินอ่อนตั้งอยู่ด้วยเออโชคดีไม่มีอะไรก็เลยเข้าหอพักอ,าบ,อาบน้ํานอนเช้าตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนเพื่อนถามเามื่อวานเจอพี่แตนหรือเปล่า นิรุตก็ยิ้มแย่ๆเขาก็เล่าว่าพี่แตนมาหาใช้ให้เขาไปตามแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นาออย่างที่เล่าไปแล้วแหละนิรุตวังจบก็ขอบใจเขาเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเช้าที่ร้านอาหารไม่เจอพี่แตนซึ่งมักจะนั่งรออยู่หน้าร้านเสมอหรือไม่ก็ที่หน้าหอพักหญิงนิรุตรีบกินข้าวแล้วไปทำงานทำไม่รู้ไม่ชี้อ่าพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวให้เป็นปกติ ทำเป็นว่าไม่สะดุ้งสะเทือนเจอเพื่อนเพื่อนพี่แตนก็พากันถามว่าเป็นไงพาแฟนไปเที่ยวบ้านแม่ว่าว่งไงมมื่ล่ะนิรุตก็หัวเราะแห่แหะเลือกที่จะไม่ตอบอะไรเข้าไปในห้องทํางานก็เจอพี่แตนนั่งมองอยู่เงียบๆหน้าตาบูดบึ้งเงีย้ยทีแรกก็มองคุณนิรุตแต่พอนิรุตมองไปก็รีบหันไปทางอื่นนิรุตก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนที่กําลังทํางานอยู่พี่แตนก็มาหาหน้าตาบอกบุญไม่รับเลย ซักไซเป็นการใหญ่ว่าหายไปไหนมาทำไมผิดนัดไม่รู้จักทำตัวเป็นผู้ใหญ่ซะบ้างนิรุตก็ตอบว่าผมไม่สบายเลยไปหาหมอปวดท้องมากเลยตอนเช้ามืดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาหมอที่คลินิกก็ไม่รู้ว่าหล่อนจะเชื่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างทำตัวทุเรศจังพี่แตนว่าแล้วก็พละจากไปเธอโกรอดกณนิรุตมากเลยทีเดียวไม่พูดเกือบอาทิตย์ แล้ววันหนึ่งก็มาพูดพูดว่าเราต้องแต่งงานกันนะนิรุตนี่ตกใจแทบจะสะดุ้งเฮือกให้หล่อนสังเกตเห็นเธอต้องพาพี่ไปหาพ่อแม่เธอหล่อนบังคับแล้วนิรุตก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกไปตรงๆว่าแม่ผมคงไม่ชอบหรอกที่เอ่อออ,อันนี้เองที่ทําให้หล่อนโกรธจัดตบหน้านิรุตฉาดใหญ่เลยหน้าชาเลยเสร็จแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่พาไปก็จะไม่ให้เงินที่เปียแชร์ได้ คุณนิรุตก็ไม่รู้ว่าหล่อนเปียแชแล้วไม่เห็นบอกเลยอ่ะเอ๊แล้วนี่เราจะทํายังไงดีแล่นี่ยก็กลัวจะสูญเงินก้อนนั้นสู้อุตส่าห์อดออมตั้งนานกินน้อยใช้น้อยเอาเงินไปส่งแช์อยู่ดีๆก็จะมาเสียมันไปอคนนึกเสียดายมันมากก็เลยพูดไปบอกว่าอืมไปก็ได้แต่ว่าต้องเอาเงินมาให้ผมก่อนหล่อนก็บอกว่าหล่อนจะเป็นคนเอาไปให้แม่ที่บ้านคุณนิรุตพูดไม่ออกเลยรีบเดินหนีหล่อนก็เดินตามพยายามบังคับ ให้คุณนิรุตพาไปหาแม่ให้ได้แกก็เลยบอกไปตรงๆว่าจะไม่แต่งงานกับหลอนหล,อน,หลอนเบิกตากว้างยืนจ้องหน้าขมิงถามว่าทำไมอ่นิรุตก็ตอบไปว่าก็ผมไม่ได้อยากแต่งงานนี่อา้าวไม่อยากแต่งงานแล้มายุ่งกับพี่ทำไมก็พี่มายุ่งกับผมเองอะ่ะพอได้ยินเท่านั้นหลอนล้วงมีดพกออกมาจากกระเป๋ากระโปรงไล่แทงคุณนิรุต แกก็วิ่งหนีใหญ่คนมองกันใหญ่ตอนนั้นราวๆสักหนึ่งทุ่มเนี่ยแถวสนามหญ้าหน้าหอพักหญิงหนุ่มสาวนั่งคุยนั่งกินอะไรกันเป็นคู่คู่พวกเขากําลังมีความสุขสดชื่นกันอยู่เลยทีเดียวอยู่ๆก็มีคนมาไล่แทงกันพวกเขาก็พากันมองนิรุตก็วิ่งหนีหล่อนก็ตามติดๆวิ่งเร็วเหลือเกินผู้หญิงอะไรไม่รู้แถมร้องว่ามึงจะหนีกไปไหนจะหนีกไปไม่พ้นหรอกนิรุถหนีไปเจอร่องน้ําก็โดดพรืบดลื่นพลักล้มลงไปหล่อนก็ถึงตัว โมใส่ทันทีใบมีดปากฉึกเข้าที่สะบักขวาแล้วก็ฉึกฉึกอีกสองทีแต่วันนี้ิรุตเอียงตัวสะบัดจะให้หลุดคมมีดก็ถากไปทั้งสองแผลพอดีมีคนมากระชากตัวหล่อนออกเสียก่อนไม่อย่างนั้นนะ่ะตายแน่นิรุตไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่ามีดที่หล่อนใช้มันเล็กใบมีดสั้นๆหล่อนก็ขอร้องขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องแล้วจะไม่ยุ่งกับนิรุธอีกแล้วนิรุธก็ตกลงไม่เอาเรื่องก็ได้ อ่าแล้วก็ปิดทางบ้านไม่ให้รู้เรื่องนี้เสร็จแล้วนิรุตก็ทวงเงินที่เล่นแชร์หลอนไม่ให้ทวงตั้งหลายหนหลอนก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ท่าทางเยาะเยาะเย้ยเยยซะด้วยอ่าแม่นิรุตเจ็บใจเหลือเกินเออยอแทงกูแล้วก็เอาเงินกูไปอีกคิดอย่างนี้อย่างเครียดแค้นทำไงดีวะเอาเรื่องแม่งดีไหมคิดไปคิดมาหลายตลบหลายวันผ่านไปสุดท้ายก็ทาใจได้ หายกันก็แล้วกันเพราะว่าเราก็ทําไม่ดีเอาไว้ด้วยแต่แล้ววันหนึ่งคุณนิรุตก็เกิดนึกเสียดายเงินขึ้นมาอีกเพราะว่าแกเห็นหล่อนไปคบหากับผู้ชายอีกคนพากันไปกินข้าวไปนั่งคุยกันที่สนามหญ้าหัวเราะต่อกระซิกกันกับไอ้หมอนั่นไอ้ผู้ชายคนนั้นความจริงก็ทํางานอยู่ที่บริษัทมาก่อนคุณนิรุตซะอีกเห็นเพื่อนเพื่อนหล่อนพูดว่าก็เคยคบหากันอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เลิกห่างเหินกันไปแล้วพอเลิกกับนิรุตก็หวนกลับมาคบหากันอีก เขาอายุาราวๆยี่สิบห้าปีแก่ว่าคุณนิรุตอ่านิรุตก็เลยไม่ชอบหน้าเขาไปด้วยก็หาจังหวะเหมาะเข้าไปพูดกับหล่อนว่าจะเอาเงินคืนหล่อนก็หัวเราะใส่หน้าโดยไม่พูดอะไรแต่ก็ทําให้นิรุตรู้สึกว่าเรามันเป็นไอ้โง่ไอ้งั่งซะจริงๆพอหัวเราะแล้วหล่อนก็เดินหนีไปนิรุตก็ยังยืนอยู่ที่เดิมรู้สึกอดสูใจตัวเองเป็นอย่างมากเออแกมันงโงน่นี่อืมเออด่าตัวเอง เสร็จแล้วฉับพลันก็คิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วก็ทําพี่แตนเอาไว้เจ็บปวดเหมือนกันนะมันก็คือความคิดเก่าที่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ทําให้หยุดไปพักหนึ่งพอความคิดนี้ย้อนกลับมาก็เลยหยุดตัดใจเงินก้อนนั้นได้โดยเด็ดขาดนิรุธทํางานอยู่ที่บริษัทนั้นอีกชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกหางานใหม่ทําโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนอีกได้แต่ทําเป็นพวกหมาหยอ,อกไก่สนุกสนุกไปวันๆเท่านั้นเองเพราะรู้สึกขยะนจะแล้ว เมื่อคุณิรุตลาออกแล้วก็ได้งานใหม่ทำพอดีก็ไปเจอกับผู้หญิงที่รักอ่าแล้วก็คบหากันเกือบสามปีจนกระทั่งเธอเห็นว่าถึงแม้ว่าแกจะรูปชั่วตัวเตีย้ยแต่ก็รักเธอจริงอ่าตัวเธอเองก็ไม่ใช่หน้าตาจะสะสวยอะไรแต่เธอก็เป็นคนมีจิตใจดีพอดีว่าครอบครัวผู้หญิงเนี่ยเขามีกิจการอยู่ที่จังหวัดปทุมหลังจากแต่งงานได้สองปี นิรุตก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกับแฟนก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเมื่อวันเวลาผ่านไปยี่สบสาสิปีสิ่งที่แกทำมาไว้ในอดีตนั้นก็คิดว่ามันมาส่งผลก็ในตอนที่มีลูกสาวก็คือลูกสาวคนเดียวของคุณนิรุตเนี่ยต้องเจ็บช้ำเพราะโดนไอ้หนุ่มมันทำให้ตั้งท้องแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบคุณนิรุตก็อับอายขายขียข้หน้าชาวบ้านชาวช่ชอ,งองเขาเหลือเกิน แฟนคุณนิรุตเนี่ยถึงก็ล้มป่วยเข้าไปนอนในโรงพยาบาลส่วนตัวนิรุตเองก็เครียดสมองแทบพังไม่มีแก่ใจจะทำงานทำการเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงย่ำแย่ที่สุดความจริงไอ้หนุ่มคนนี้มันก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวแกมาก่อนไปไหนมาไหนก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนกันเคยมากินมานอนอยู่ที่บ้านอ่าแล้วก็ในกลุ่มตัวมันเองก็ไม่ใช่ว่าหน้าตาจะดีผอมๆตัสูง ดูท่าทางจะเก๊ๆซะด้วยถ้าหากว่าแกรู้ว่าลูกสาวจะชอบมากับไอ้เจ้าคนเนี้ยมันก็จะเตือนลูกก่อนหน้านั้นทีนี้มารู้มันก็สายไปแล้วนิรุตก็เรียกเขามาพบที่บ้านพยายามหวานล้อมให้มันแต่งงานกับลูกสาวจะออกเงินออกทองให้ทุกบาททุกสตางค์โดยมันไม่ต้องควักกระเป๋าเลยก็พูดกับมันดีๆคุณนิรุตก็ถามมันว่าไม่ชอบลูกสาวแอบแกหรอมันก็บอกว่าก็ชอบอยู่เหมือนกันอะอ่ะ นิรุตก็ถามว่าแล้วทําไมไม่อยากแต่งงานมันก็บอกว่าอืมลูกคุณนิรุตนะอ้วนมันไม่ชอบคนอ้วนนิรุตก็นึกโมโห,หไม่ชอบแล้วมายุ่งทําไมแต่ก็ต้องอดกั้นเอาไว้คุณนิรุตก็บอกกับมันว่าผมมีลูกสาวคนเดียวเท่านี้กิจการของผมที่ทําอยู่ทุกวันนี้ต่อไปผมก็ต้องยกให้ลูกทั้งหมดมันได้ยินอย่างนั้นก็ตามันวาวึือมาทันทีพยักหน้าตอบว่าตกลงแต่เอาเข้าจริง กำหนดวันแต่งมันเพ่นหนีไปไม่เห็นหัวเลยปล่อยให้ลูกสาวคุณนิรุตต้องน้ำตาเช็ดหัวข่าท้องโตโยขึ้นประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้เห็นเป็นประจักษ์ตาคุณนิรุตก็คิดเสียใจว่านี่มันกรรมที่ทําเอาไวน้นี่มันส่งผลไกลมาถึงลูกสาวเชียวเหรอแกก็เจ็บปวดใจนานหลายเดือนเครียดจนนอนไม่หลับแฟนก็น้ำหนักลดหวบอ่ะนิรุตเดือดขึ้นมาอยากจะจ้างมือปืนไปเก็บมัน ที่นี้แม่คุณนิรุตรู้ก็เตือนสติบอกว่าให้รักลูกสาวของตัวรักลูกของลูกที่จะเกิดมาส่วนไอ้หมอนะ่า่ะช่างหัวมันเถอะมันแค่คนอื่นคุณนิรุตกับแฟนถึงได้คิดได้แล้วก็ได้อุ้มหลานชายตัวน้อยนน่ารักในวันนี้หน้าตาเหมือนลูกสาวแกเปียบเลยชื่นใจไม่มีอะไรเทียบเท่าอีกแล้วนะแต่แกก็ไม่เคยลืมว่าสิ่งร้ายๆที่มันเกิดขึ้นมันคือผลกรรมที่เคยทำเอาไว้ในอดีตนั่นเองล่ะครับ